มาครับกินข้าวแล้งน้ำกันครับแก้วปลาล่าครับแก้วปลาล่า1เฮ็ดอันนี้มีหมักหมี่พร้อมเนี่ยทำหมักหมี่1ปลาดุกตัวใหญ่ๆนี่ครับแล้วก็มี1ผักกูดครับครับกินข้าวแล้งแซ่บๆน้ำกันครับนะก่อนสิได้กินกันเดี๋ยวมีเรื่องเบาให้ฟังอีกเรื่องนึงครับเรื่องขำขันในครัวตลกในครัวนะครับ1ปลาไว้1ปลาไว้แล้วก็ไปเก็บพริกอยู่หลังบ้านเก็บพริกก็ได้ยินเสียงไฟเสียงน้ำย่อยย่อยใส่ไฟดังสู้สู้สู้เนาะก็เลยบ่เป็นอย่างหนึ่งว่าน้ำมันย่อยใส่ไฟสิใส่น้ำในหม้อมันล้นตกใส่ไฟมันเลยดังใช่มั้งกลับมาพอเด็ดพริกกลับมาควันเต็มบ้านเลยก็เลยรวบรวมความกล้าไปปิดแก๊สนะครับปิดแก๊สเสร็จยกหม้อหนึ่งลงไฟลุกบึ้มขึ้นมาอีกเอ้าที่แรกมันบ่ไฟมันบ่ลุกไหนเพราะว่ามันบ่มีอากาศเข้าไปเพราะมันหม้อสองสั้นบ่พอยกหม้อสั้นเทิงออกอากาศมันเข้าไปปั๊บปะนี่พออากาศไฟไฟมันลุกอ่ะนี่แล้วน้ําฮ้อนหดตอนตกใจที่แรกว่าสิเอ็นรถดับเพลิงแล้วนี่ครับเป็นปลาโอ้ยไก่เนาะนี่ครับมานี่นี่ปลาครับ1เฮ็ดนี่อ่ะโอ้ยสุดยอดแล้วเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้านะมันเห็ดนางลมนะครับช่วงนี้โควิดอยู่นางลมเขาเปิดนางปลาดุกกินของแซ่บมันก่อนอันแรกเจ้าปลาชักเป็นในบุกตำมั่วๆไปนี่ก็แล้วแซ่บครับผักกูดอันนี้แล้วแซ่บอีกเมียงครับเมียงนี่แหละตำแบบนี้เราเสียมากินกับหมักหมี่น้อยนี่เคยกินบ่ครับมีหน้าแก้วปลาสุดเท่านั้นปลาดุกกับมันดีดีวันบ้านครับอาจจะไม่คือผู้ใดก็แล้วไม่เป็นอย่างนั้นผมกินเพราะว่าผมอยากกินครับไม่ได้อยากคือคนอื่นเนี่ยมีหน่อยแก้วปลามีอย่างก็ใส่ไปเลยใส่หอมใส่กระเทียมใส่พริกแค่หนึ่งเห็ดกับแก้วปลาคือแซ่บเลยวะปลาดุกนี่มันตัวประกอบสุดครับของแซ่บบ้านเฮานะครับนะบ่ได้ว่าแซ่บกันสร้างแล้วผมมักอ
จับเมนูเพื่อสุขภาพครับมื้อนี้วันศุกร์วันเสาร์นี่มีเวลาอยู่บ้านเฮ็ดกับข้าวกินสิครับไข่บ่บ่ไข่หรอกเป็นตัวใหญ่นี่ว่าสิไข่แซ่บคือเก่าครับจำลงไปคนเฮานี่กันมักก็คือกันนะครับนะบางคนก็มักกินต้อยจุบางคนก็มักแก้วปลาหนึ่งพักนะบางคนก็มักคนขาวๆบางคนก็มักคนดำๆคนเฮามักก็คือกันนะครับอย่างนั้นก็มักสิ่งใดก็ควายคว้าเอาสิ่งนั้นมาครับเมื่อเนี่ยซื้อมา2ตัวบอกง่ายกินมาเบิดไม่ได้ซื้อตัวเดียวครับกินมาเบิดแล้วเสียดายมันด้วยอายุไปเดียวนะครับเอานะครับข้าต้องจบคลิปนี้ไปก่อนแค่นี้ก่อนนะครับนะขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่อง YouTube อุปยตาไทยมีกับคุณทุกคนนะครับนะจังพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ